ผู้จัดการของโตโนภพาคินออกมาแจ้งแล้วนะครับใช้งบจากไหนกิจกรรมว่ายน้ําข้ามโขงคือสืบเนื่องจากทางเพจจากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท5.2เนี่ยเขาออกมาแฉพร้อมกับเอกสารเนี่ยครับ33รายการเลยเอาเงินจากไหนยกตัวอย่างอย่าง,างเช่นรายการแรกก็จะเป็นพวกรถพยาบาลหมอต้องมีคณะติดตามรับผิดชอบโดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมกับโรงพยาบาลนาครพนมอ่ะอย่างนี้เป็นต้นอย่างใบที่2ก็จะเป็นเรื่องการเตรียมระบบแสงสีเสียงต่างๆ ผู้รับผิดชอบคือเทศบาลเมืองนครพนมอย่างใบที่สามนี่จะเป็นช่วงของพิธีบวงสวงโอ้โหหน่วยงานรับผิดชอบอย่างสํานักงานพระพุทธศาสนาสํานักงานวัฒนธรรมอย่างนี้เป็นต้นมีการเตรียมรถตํารวจนําขบวนด้วยอย่างนี้สองคันรับผิดชอบโดยตํารวจภูธรนครพนมทั้งหมด33รายการในชื่อหน่วยงานรับทั้งนั้นถามว่าใครจ่ายเงินผู้จัดการนะครับของคุณตนโนก็คือคุณเมย์บอกว่าทั้งหมดไม่ได้ใช้งบของภาครัฐเลย ก็เป็นเงินของผู้สนับสนุนรวมไปถึงออร์กไนเซอร์ผู้จัดการก็เป็นเงินผู้สนับสนุนเช่นการเป็นสปอนเซอร์ส่วนรองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนมคุณวชิระเชษก็ออกมาบอกว่าคนในพื้นที่พร้อมใจช่วยเพราะเขามองเป็นการท่องเที่ยวก็พร้อมที่จะสนับสนุนกิจกรรมนี้นะครับเพื่อว่าใน,ใน,ใน,ในมุมของท่านนายกมิวัฒนะก็มองว่ากิจกรรมนี้ก็ถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์เป็นการโปรโมท จังหวัดนครพนมถึงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นบริเวณริมโขงที่เรามีทิวทัศน์งดงามมากๆนายกเทศมนตรีก็พูดพ้องกันกับทางผู้จัดการว่าทั้งหมดเนี้ยไม่ใช่งบของภาครัฐเลยทุกคนพร้อมใจกันช่วยต่างหากส่วนโตโน่เองอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นะฮะไปไว่ายน้ำในอุโมงน้ำที่จุฬาเรียบร้อยพร้อมมากมพร้อมว่ายน้ำข้ามโขงแล้วครับผ่านทุกอย่าง